สวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับคือผมมีความสนใจเรื่องโดรนการเกษตรนะครับผมก็เลยมองหาโดรนเพื่อที่จะนำไปใช้งานในเรื่องของการทำการเกษตรการซื้อสินค้าพวกนี้คือเราต้องดูเรื่องความคุ้มค่าคุ้มราคาคุ้มกับรายจ่ายที่เราต้องจ่ายไปนะครับต้องใส่ใจในเรื่องของบริการหลังการขายศูนย์บริการเป็นยังไงทีมช่างเป็นยังไงแล้วก็พวกอะไรชิ้นส่วนต่างๆมีพร้อมไหมวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีและเป็นเกียรติอย่างมากนะครับที่ทางคูโบต้าเชิญเรามาดูในคลังของอะไรนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในนะครับครับตอนนี้เราก็มาถึงส่วนแรกของคลังอะไรของคูโบต้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดบ้านศูนย์กระจายอะไรของสยามคูโบต้ากันเดี๋ยววันนี้จะมีเจ้าหน้าที่2คนพาเราไปสวัสดีครับผมแบงค์นะครับและทางนี้เต้ครับเราเป็นตัวแทนจากสยามคูโบต้าครับวันนี้จะขอแนะนำศูนย์กระจายอะไหล่คูโบต้าครับเดี๋ยวใส่หมวกก่อนเข้าคลังอะไหล่เพื่อความปลอดภัยนะครับครับขอบคุณครับจะตามไปดูกระบวนการแรกเลยครับครับผมจุดแรกนะครับคือกระบวนการรับอะไหล่โดนจากผู้ผลิตซึ่งเรามีการตรวจสอบคุณภาพอะไหล่ทุกรายการจากผู้ผลิตนะครับซึ่งเรามีระบบควบคุมคุณภาพในการตรวจสอบเป็นแบบนี้ครับครับในการตรวจสอบอะไหล่เนี่ยเราจะตรวจสอบอะไหล่ทุกรายการเลยใช่ไหมครับใช่ครับเรามีการตรวจสอบอะไหล่โดนทุกรายการครับครับถ้าเกิดเราตรวจสอบแล้วเจอว่าไม่ผ่านมาตรฐานหรือไม่ได้มาตรฐานตามที่เราต้องการเนี่ยเราจะทํำยังไงครับระบบของเราจะฟ้องนะครับว่าอะไหล่รายการไหนที่ไม่ผ่านมาตรฐานนะครับเราจะทำการคืนอะไหล่ตัวนั้นไปยังผู้ผลิตเพื่อผู้ผลิตของเราเนี่ยไปหาสาเหตุแล้วก็แนวทางป้องกันเพื่อในการส่งอะไหล่หลอดถัดไปมาให้เราครับอ๋องั้นก็แสดงว่าอะไหล่ที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยจะไม่ไปถึงมือลูกค้าเด็ดขาดใช่ไหมครับแน่นอนครับก็เดี๋ยวจุดถัดไปนะครับจะพาไปชมการเตรียมความพร้อมการเก็บสต็อกของอะไหล่โดรนครับก็เดี๋ยวเชิญทางนี้เลยครับครับแล้วเราก็มาถึงจุดที่2ครับเป็นจุดจัดเก็บอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมการสต็อกอะไหล่ของเราครับอะไหล่พร้อมขนาดนี้แสดงว่าลูกค้าที่ซื้อโดรนไปจากสยามคูโบต้านี่มีความมั่นใจแน่นอน 100% ใช่ไหมครับครับเพราะว่าเรามีการสต็อกอะไหล่โดรนมากกว่า 1,000 รายการครับเรามีการเตรียมอะไหล่เพื่อรองรับการใช้งานของลูกค้านานกว่า5ปีครับจึงมั่นใจได้เลยว่าลูกค้าที่ซื้อโดรนกับคูโบต้าจะมีอะไหล่เปลี่ยนอย่างแน่นอนครับงั้นต่อไปเราไปจุดไหนต่อครับเดี๋ยวจุดถัดไปนะครับจะเป็นกระบวนการจัดส่งอะไหล่โดรนให้กับร้านค้าผู้แทนจำหน่ายเดี๋ยวเชิญทางด้านนี้เลยครับจุดสุดท้ายนะครับคือกระบวนการจัดส่งอะไหล่โดรนไปยังร้านค้าผู้แทนจำหน่ายในกระบวนการนี้นะครับเราจะมีการใช้ระบบบาร์โค้ดในการหยิบอะไหล่เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการส่งอะไหล่ที่ผิดเนี่ยไปยังร้านค้าผู้แทนจำหน่ายครับแล้วเรื่องระยะเวลาในการจัดส่งนะครับสำหรับระยะเวลาในการจัดส่งนะครับเราจะทำการส่งให้กับร้านค้าผู้แทนจำหน่ายเนี่ยภายในวันถัดไปหรือ next day delivery ครับเพื่อให้การส่งอะไหล่โดรนของเราเนี่ยรวดเร็วที่สุดทันต่อการใช้งานของลูกค้าครับครับนี่ก็คือศูนย์กระจายอะไหล่ของโดรนคูโบต้าซึ่งวันนี้น้องๆได้พามาเยี่ยมชมขอบคุณน้องๆทั้ง2คนมากนะครับผมเดี๋ยวต่อไปนะครับจะแนะนำถึงเรื่องการรับประกันอะไหล่โดรนแล้วก็ช่องทางการสั่งซื้อครับเดี๋ยวตามนี้เลยครับครับต่อไปเราก็จะมาพูดถึงเรื่องการรับประกันอายุการใช้งานของอะไหล่แต่ละชิ้นแต่ละส่วนกันนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมีน้องๆทีมงานมาช่วยอธิบายถึงเรื่องการรับประกันอะไหล่ช่องทางการจัดจำหน่ายแล้วก็เป็นการบริการหลังการขายนะครับการฝึกบินโดรนก็ในส่วนของการรับประกันอะไหล่นะครับระยะเวลารับประกันอะไหล่ของเราเนี่ยนานสูงสุดถึง12 เดือนครับโดยยกตัวอย่างครับแบตเตอรี่โดรนรุ่น T10 มีการรับประกันอะไหล่อยู่ที่ 1,000 ชาร์จถึง12 เดือนนั่นเองครับส่วนช่องทางการจัดซื้อนะครับเราสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างง่ายดายครับเพียงแค่เข้าไปที่เว็บไซต์ Kubota Store หลังจากนั้นก็ทำการสั่งซื้อรอเพียงแค่2 วันทำการครับก็สามารถรับอะไหล่ได้แล้วครับถ้าเกิดว่าไม่มั่นใจว่าเราสั่งซื้ออะไรถูกต้องหรือไม่เรายังมีเจ้าหน้าที่ของ Kubota Store ให้บริการในการสอบถามตลอดระยะเวลาในวันทำการครับและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆจากKubotaนะครับก็สามารถดูได้ที่ Kubota Store เช่นเดียวกันครับและอีกทางหนึ่งนะครับในการสั่งซื้อสามารถสั่งซื้อแล้วก็สอบถามผ่านร้านผู้แทนจำหน่ายของKubotaทุกสาขาใกล้บ้านก็ได้ครับแล้วเรื่องการบริการหลังการขายล่ะครับเป็นยังไงบ้างหายห่วงได้เลยครับเพราะเรามีโครงการบินอุ่นใจนะครับก็จะมีการเซอร์วิสนะครับฟรี4 ครั้งนะครับนาน2 ปีให้ลูกค้ามั่นใจได้เลยครับในตัวของโดรนการเกษตรนะครับที่ลูกค้าได้ทำการซื้อจากเราไปนอกจากโครงการบินอุ่นใจแล้วนะครับเราก็ยังมีประกันภัยชั้น1นะครับให้ลูกค้าทุกท่านที่ซื้อโดรนการเกษตรกับสยามคูโบต้าเรานะครับส่วนในเรื่องของการบินโดรนเนี่ยมันจะมีเรื่องของใบอนุญาตที่จะขึ้นบินนะครับตัวนี้มันจะเหมือนกันไหมกับโดรนทั่วไปโดรนปกติครับโดรนการเกษตรที่มีกล้องทุกตัวนะครับผมต้องเรียนอย่างนี้ก่อนมันมีกฎหมายอยู่นะครับว่าห้ามบินเกิน90 เมตรนะครับถ้าเกิน90 เมตรก็คือกฎหมายนะครับ จะถือว่าผิดกฎหมายทันทีนะครับในกรณีที่บินเกิน90เมตรแล้วก็บินต้องบินในพื้นที่ที่ไม่เกี่ยวกับพื้นที่ราชการนะครับถ้าโดนบินไปยังพื้นที่ที่เกี่ยวกับราชการตัวนั้นนะครับจะไม่สามารถทำการบินขึ้นได้ระยะประมาณ7กิโลเมตรแล้วในเรื่องของการขอใบอนุญาตบินโดรนเนี่ยเราจะมีขั้นตอนยังไงบ้างครับขั้นตอนของอนุญาตการบินโดรนนะครับไปลงทะเบียนเกี่ยวกับกสทช.ก่อนนะครับเพื่อให้กสทช.รู้ว่าโดรนที่เราจะบินเนี่ยมีรหัสตัวเครื่องรหัสรีโมทอะไรแล้วรหัสตัวนั้นหรือว่าโดรนตัวนั้นนะครับอยู่ในพื้นที่ไหนนะครับก่อนที่จะนำไปขออนุญาตในการขึ้นบินเพื่อปลดล็อกเสาสัญญาณหรือว่าสัญญาณวิทยุต่างๆนะครับที่อยู่เกี่ยวกับจุดนั้นส่วนนี้ลูกค้าที่ซื้อหรือว่าทางบริษัทเราจะเป็นคนอำนวยความสะดวกให้ครับใช่ครับเราเป็นคนดำเนินการทั้งหมดให้ครับในส่วนของเรื่องทั้งใบอนุญาตและใบขับขี่โดนครับแสดงว่าลูกค้านี่ก็สบายเลยนะครับใช่ครับหลังจากที่ลูกค้าซื้อโดนของกูต้าไปใช้แล้วเนี่ยถ้าเกิดมีปัญหาเนี่ยลูกค้าสามารถที่จะติดต่อทีมช่างหรือติดต่อศูนย์บริการได้ยังไงบ้างครับผ่านช่องทางไหนได้ก็สามารถติดต่อได้ทางช่องทางศูนย์บริการทั่วประเทศนะครับที่ใกล้บ้านท่านตั้งแต่มิถุนาถึง31ธันวานี้นะครับเราจะมีโครงการสวิตเดย์นะครับสำหรับเจ้าของโดนการเกษตรนะครับสามารถนำโดนการเกษตรของท่านนะครับมาใช้บริการกับสยามคูเวต้าได้นะครับโดยติดต่อผ่านตัวแทนจำหน่ายสยามคูเวต้าได้ทั่วประเทศเลยครับครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องๆพนักงานทั้ง2คนนะครับที่มาให้ความรู้ในเรื่องของอะไหล่เรื่องของการบริการหลังการขายเกี่ยวกับโดนการเกษตรนะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับหลังจากที่เราได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมศูนย์กระจายอะไหล่ของสยามคูเวต้าแล้วโดยเฉพาะในส่วนอะไหล่ของโดรนทำให้เรามีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไหล่หรือการให้บริการหลังการขายที่ดีครับสำหรับท่านใดที่สนใจโดรนเพื่อการเกษตรสามารถที่จะติดตามข่าวสารข้อมูลต่างๆได้ในช่องทางคูเวต้าโดรนขับได้เลยนะครับซื้อโดรนการเกษตรกับคูเวต้าครบครันอุ่นใจมากกว่า